โอเคทบทวนอันที่หนึ่งนะครับเวลาเรามีกระจกเงาหนึ่งอันนี่กระจกเงาหนึ่งอันนะครับแล้วน้องก็เอาวัตถุมาวางปุ๊บนะเหมือนคล้ายๆกับว่าเรายืนอยู่หน้ากระจกนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นตัวเราอยู่หลังกระจกก็คือลูกศรสีแดงนี่คือรูปเราที่อยู่หลังกระจกเห็นไหมทุกครั้งเลยเวลาเรายืนหน้ากระจกเงานะครับเราจะเห็นภาพเสมือนภาพเสมือนแต่อยู่หลังกระจกนะครับส่วนระยะห่างเนี่ยเรายืนยังไงนะครับเรายืนห่างจากกระจก5 เซนอย่างเงี้ยนะภาพที่เกิดขึ้นก็ต้องนับจากกระจกห่างจากเราไป5 เซนแต่ถามว่าภาพกับเราห่างจากกับกระจกเท่าไหร่ก็ต้องรวมกันเป็น10อย่าให้โจทย์เขาหลอกนะครับบางทีเนาะส่วนการสะท้อนของแสงมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครูโชว์ให้ดูนิดหนึ่งตอนแรกเราตั้งไว้ก่อนเราตั้งจุดไว้3จุดนะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วก็จุดที่4ทั้งหมด4จุดทีนี้มินนี่ก็ให้แสงนะครับออกจากวัตถุไปโดนกระจกแล้วก็ต้องเกิดการสะท้อนแล้วนะจุ๊บนี่แสงมาจากหัววัตถุมาโดนจุดที่1นะครับแสงมาจากหัววัตถุมาโดนจุดตรงนี้เลยนะไหนนี่ครูสมมุติคร่าวๆนะจริงๆเราสมมุติตรงไหนก็ได้แต่จัก4เส้นว่ามันไปโดนกระจกแล้วเดี๋ยวมันจะต้องสะท้อนหลักการสะท้อนคือมุมตกกระทบเท่ากับมุมอะไรครับสะท้อนน้องแบบนนีี้่ท่อหงรอมานานมากใช่เห็นไหมรังสีสีเขียวก็คือการสะท้อนของจากรังสีสีฟ้าแต่ละเส้นเฮ้ยแต่ว่าแสงมันสะท้อนหมดเลยจากกระจกแล้วทำไมเรายังเห็นภาพเพราะว่าเปรียบเสมือนการต่อแนวรังสีสะท้อนดูนะครับเราต่อแนวรังสีสะท้อนสีเขียวเนี่ยแล้วน้องจะเห็นว่าเฮ้ยมันตัดกันแล้วเป็นรูปวัดอะไรพอดีเลยวัตถุนั่นแหละมินนี่ลองสังเกตดูนะลูกนี่สีเขียวตรงนี้มินนี่ก็ลากไปปื๊ดนะได้เส้นหนึ่งสีเขียวตรงนี้มินนี่ก็ลากไปปื๊ดไปเจอกันตัดกันแสดงว่าเป็นหัวของวัตถุอันนี้ก็เหมือนกันครับเขียวนี่ก็ลากไปนะครับมันหลุดแล้วของครูไม่เป็นไรแล้วก็เขียวนี้ก็ลากไปแล้วก็ตัดนะครับนี่งั้นถ้าไปที่โรงเรียนเขาจะให้เราฝึกวาดด้วยนะครับคุณครูก็จะฝึกวาดด้วยซึ่งการที่จะทําให้เกิดภาพจากเนี่ยกระจกเงาเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องสมมุติจุดที่รังสีมันไปสะท้อนสัก4จุดนะครับมันก็จะง่ายขึ้นเราก็จะได้รู้ว่าภาพมันเกิดเท่าไหร่แต่ถ้าเอาไปทำแค่อย่างเดียวก็คือวัตถุห่างจากกระจกเท่าไหร่นะครับภาพก็ห่างจากกระจกเท่านั้นนะครับแล้วก็การเกิดภาพก็คือเป็นภาพเสมือนเกิดจากการต่อแนวรังสีสะอะไรครับสะท้อนอ๋ออืมเนาะมีแค่นี้จริงๆนะครับมีแค่นี้จริงๆนี่คือภาพที่เกิดจากกระจกอะไรครับเงาราบนะครับอีกอย่างหนึ่งที่คุณครูไม่ได้พูดก็คือว่าแต่ว่ามันจะมีความพิเศษนิดนึงก็คือรูปมันจะกลับด้านซ้ายไปด้านอะไรลูกด้านขวาอ๋อใช่มือซ้ายกับมือขวาอย่างเงี้ยนะมินนี่ลองไปยืนหน้ากระจกดูนะครับว่ามันกลับจริงไหมโอเควันนี้ก็ปกติอาบน้ําดูกระจกไหมหรือว่าไม่ดูมันก็ต้องดูบ้างนะในห้องน้ห้ำอแงปรนง้ฟันำก็ต้องดูแหละไหมนวั่่นาแหแลต่ะอาบน้ำไม่ดูกระจกไม่เห็นดูอ่ะใช่ดังนั้นก็พยายามสังเกตดูนะครับว่ายกมือขวาแล้วพลิกภาพในกระจกเป็นยังไงนั่นบ้มาังนจะกลับเป็นมือซ้ายนั่นแหละเราจะได้เอาไปทำข้อสอบได้นะครับโอเคทบทวนเรื่องที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยมีคำถามไหมครับตรงนี้ไม่มีค่ะโอเคเก่งมากผ่านครูผ่านแล้วนะต่อไปอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไงก็เป็นเรื่องคลาสสิกแล้วก็ออกข้อสอบบ่อยแล้วก็ต้องจําได้คือเมื่อแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยมาสู่ตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากนะครับหรือดัชนีอยากเหน้อยมาสู่ดัชนีอยากเหมากตอนแรกเนี่ยมุมตกกระทบเป็นแค่62เองเห็นไหมประมาณ61.2จากนั้นน้องสังเกตมุมหมากเหนะครับนี่ได้35.75แสดงว่ามันต้องเบนอะไรเบนเข้าเนเาปะ็นเข้าจากน้อยไปมากเบนเข้านะแต่ถ้าจากมากไปน้อยก็เบนออกโอเคนะครับเนี่ยมันก็ออกกันอยู่แค่เนี้ยนะเวลาเราทำข้อสอบนะครับแต่เราต้องรู้ว่าสีเขียวเนี่ยที่คุณครูชี้อยู่เนี่ยคือมุมตกกระทบเทียบกับเส้นปกตินะบางคนก็เรียกเส้นปกติหรือว่าเส้นแนวตั้งฉากก็ได้คือเส้นที่ลากมาแล้วมันตั้งฉากกับระนาบที่มีรอยต่อระหว่างตัวกลางที่1กับตัวกลางที่2ครับเราเรียกเส้นปกติเนี่ยมุมตรงนี้เราวัดเทียบกันไอ้สีเขียวเนี่ยเราเรียกมุมตกกระทบส่วนไอ้สีแดงเนี่ยหรือว่าชมพูที่มินนี่เห็นเนี่ยมันคือมุมอะไรครับตอบครูหน่อย
ลืมไหมมุมสะท้อนเหรอเก่งมากมุมสะท้อนมุมตกกระทบต้องเท่ากับมุมสะท้อนเสมอนะครับถ้าไม่เท่ากันแสดงว่าผีหลอกโอเคต่อไปนี่ดูค่ะใช่มันเป็นกฎเลยนะเดี๋ยวบอกผีหลอกถ้าไม่เท่ากันนะครับหรือว่าตาเราตาเหล่แน่เลยเนี่ยนะโอเคมันก็ไม่ใช่หรอกเนาะต่อไปนะครับมุมหักเหคือเห็นไหมรังก็คือเป็นมุมที่เทียบจากรังสีเส้นที่ทะลุไปอีกตัวกลางหนึ่งเราเรียกรังสีหักเหเนาะตามกับเส้นแนวตั้งฉากเส้นนี้เหมือนกันนะครับเวลาเรียกมุมเราก็ต้องเรียกให้ถูกด้วยนะครับโอเคอ่ะคุณครูเลื่อนนิดนึงก็ได้ลองดูถ้ามันหนาแน่นมากขึ้นเห็นไหมมันจะเบนมันแต่ที่มันจะถ้าความหนาแน่นเท่ากันมันเป็นเส้นตรงเลยนะนะครับแต่ถ้าไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยมันจะเบนเนี่ยแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มุมนี้มัน90 องศาเราเรียกมุมวิกฤตนะครับมุมวิกฤตถ้ารังสีหักเหนะครับมันขนานไปกับแนวนี้เลยแล้วมุมนี้น้องวัดได้90 องศาเราเรียกมุม61.2ว่ามุมวิกฤตคุ้นไหมไม่เคยรู้สึกไม่เคยเรียนเลยพอดีใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเรียนของม .4 ด้วยเดี๋ยวคุณครูก็จะสอนคำนวณด้วยแต่ว่าบอกล่วงหน้าไปก่อนว่ามุมหักเหนะครับที่มีค่าเท่ากับ90 องศาเนี่ยเราเรียกมุมตกกระทบมุมนั้นนะครับว่ามุมวิกฤตก็คือมาแล้วมันจะทําให้ไม่เกิดการหักเหแล้วเราเรียกมุมวิกฤตแต่ว่าอ๋อในเนี้ยแล้วคือนี่เขาเรียกว่ามันวิกฤตใช่มาแล้วมันไม่เกิดการหักเหแล้วเราเรียกมุมวิกฤตเดี๋ยวกูปรับนิดนึงองค์มันปรับยากนะครับเนาะเดี๋ยวต้องดูที่ฝรั่งเขาทดลองให้นะครับก็เรียก critical angle เอานะนี่ฝรั่งก็ช่างเรียกนะนะครับดูของจริงหน่อยก็ได้ปัญหาชื่อค่ะมันวิกฤตเนี่ยมันวิกฤตแล้วเนี่ยนะครับวิกฤตแล้วนะครูเสิร์ชให้ดูดีกว่าเห็นไหมมาคือครูเคยเสิร์ชบ่อยนะพอขึ้นมานิดเดียวมันก็เกิดแล้วนี่มาดูการทดลองของจริงกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะโชว์รูปภาพให้เอาเสียงออกก่อนไม่ใช่ YouTube Premium เนาะเราก็จะมีโฆษณามินนี่ใช้มี YouTube Premium บ้างไหมจะซื้ออยู่แต่มันก็อยากได้เหมือนกันนะใช่ก่อของป้าก็ได้ให้ป้าซื้อให้บางทีมันก็สะดวกนะครูว่าครูน่าจะแตต่้องมันก็แพงเหมือนกันนะคะโอ้ใช่แต่ว่าถ้าใช้บ่อยอะนะมันก็จําเป็นนะเหมือนเราเรียนหนังสืออย่างเนี้ยมันจะมีคลิปที่แบบฝรั่งก็ทดลองตลอดเนี่ยให้เด็กๆดูเนี่ยเหมือนของครูจําเป็นแหละแต่ว่าคอมมิเนียนไม่แน่ต้องดูว่ามินนี่คิดว่าจําเป็นหรือเปล่าใช่แล้วก็ใช้ดูแบบทั่วไปหมดใช่ก็ครอบคลุมหมดใช่เนี่ยก็เซตแบบนี้ครับที่โรงเรียนมีนะอุปกรณ์แบบนี้นะครับเวลาเราจะไปทดลองเนี่ยขึ้นอยู่ว่าคุณครูก็มีเวลาให้เราทดลองหรือเปล่านี่อันนี้ก็คือมันไม่เชิงว่าเป็นเลนเนาะมันเป็นแท่งสีขาวเนี่ยมันเป็นอะคริลิกสีขาวมินนี่มองเห็นไหมเห็นแต่ว่าคุณครูไม่แน่ใจว่าภาพกระตุกไหมไม่กระตุกเนาะหรือว่าคิดไปเองนิดนึงเนาะเดี๋ยวเลื่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูการทดลองเลยนะครับแต่คอนเซปต์ของเราก็เห็นไหมยิงแสงเข้าไปปุ๊บนี่เกิดการหักอะไรครับหักเหเข้าหักเหออกเนี่ยนี่เข้าหรือว่าออกถ้าดูจากนี้นะแก้วอันนี้ครูคิดว่าเป็นแก้วนะพูดเป็นแก้วก็ได้อ่ะมันง่ายดีแก้วอันนี้ความหนาแน่นมากไปสู่อากาศความหนาแน่นอะไรครับมากไปน้อยดีมันจะเบนเข้าหรือเบนออกเส้นปกติเส้นเนี้ยออกเหรอจริงไหมออกไหมก็น้อยก็จากอากาศไปแก้วนะมันไม่อันนนี้้อยอยู่อันนี้ต้องจากแก้วไปอากาศดูจากตรงนี้ใช่แต่ถ้าตรงนี้นี่อากาศอยู่ตรงนี้อากาศตรงนี้แก้วไม่เป็นเส้นอะไรเลยเส้นตรงเลยเพราะว่ามันไม่ได้เบนอะไรใช่มันเป็นเส้นตรงเลยแต่ว่าจากแก้วไปยังอากาศเนี่ยมันเบนออกนะเดี๋ยวมินนี่มองออกไหมหรือว่าให้คุณครูวาดสักนิดหนึ่งวาดดีกว่าใช่มันจะได้เห็นภาพเนาะลูกศรก่อนนะครับนี่เลยครับนี่แสงเข้าครับจื๊บโหใหญ่มากครับ แล้วก็แสงออกครับจื๊บเวลาเราเช็คว่ามุมมันเป็นไงไอ้นี้คือเส้นปกติเส้นปกติก็คือเส้นที่เขาลากมาแล้วมันตั้งฉากกันใช่ไหมครับนี่ครูลากให้ดูเลยชื้อ
นี่เส้นปักอะไรลูกเส้นปกติปนะกติปอลอจะดูมุมนะครับตรงไหนคือมุมสะท้อนก็คือมุมนี้นี่เองมุมนี้นะครับนี่คือมุมสะท้อนสีฟ้าชุบนี่ต่อไปน้องจะหามุมหักเหมุมหักเหนี่ขอเป็นสีอะไรดีเลยเอาสีฟ้าเหมือนกันอ๋อมีสีเขียวนี่มุมหักเหอยู่ตรงนี้ครับลองสังเกตดูสีฟ้าสีเขียวอันไหนใหญ่กว่ากันเขียวเหรอถ้าดูด้วยตาออกไปแสดงว่ามันเบนเข้าหรือเบนออกเส้นสีเหลืองเส้นเล็กเส้นนี้ครับสีเขียวตัวเนี้ยออกแล้วใช่จากน้อยไปมากเบนออกนะครับแต่ว่ามันจะกลับกับรูปที่เขาที่คุณครูทดลองแล้วเอาให้น้องดูนะมันจะมีอีกอันหนึ่งใช่ไหมมันจะกลับกันโอเคเดี๋ยวดูไปเดี๋ยวคุณครูเคลียร์ก่อนเดี๋ยวลองดูนะนี่นะนี่ต่อไปเดี๋ยวจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับนี่เลื่อนไปเรื่อยๆหมายถึงว่าเดี๋ยวเราจะปรับมุมตกกระทบไปเรื่อยๆนะครับนี่อ่ะนี่ดูแบบนี้ชัดขึ้นไหมชัดขึ้นนะครับไหมนี่คือรังสีตกกระทบเห็นไหมเห็นไหมมันจะเลื่อนไปเรื่อยจุ๊บถ้ามินนี่เลื่อนมุมตกกระทบไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเบนออกเรื่อยๆสังเกตนะครับเนี่ยสิ่งที่เราไปทำข้อสอบนี้แค่เนี่ยเราดูเราให้ดูการทดลองให้เขาเห็นว่าจะเบนออกเรื่อยๆจนตรงนี้มันเป็นขนานไปกับตรงนี้เลยนี่นี่พอดีเป๊ะๆแบบเนี้ยเราเรียกเกิดมุมวิกฤตแล้วครับโอเคเข้าใจมากขึ้นไหมหรือว่าครูทำให้งงเขียวเนี่ยก็เรียกมุมวิกฤตมุมวิกฤตคือมุมตกกระทบที่ทําให้มุมสะท้อนมีค่าเท่าขอโทษมุมตกกระทบที่ทําให้มุมหักเหมีค่าเท่ากับเก้าอะไรครับ90 องศาเราเรียกมุมวิกฤตตอนนี้มินนี่เข้าใจแล้วไหมดีขึ้นไหมหรือว่าต้องคทรับดลองดีหนูเข้ากใจำลังเลยนั่งทบทวนกำลังนั่งใช้ความคิดอธิบายกับตัวเองว่ายังไงให้มันเข้าใจใช่ก็คือเราทดลองไปเรื่อยๆนะเลื่อนก็เรียกอะไรเลื่อนมุมเลื่อนมุมเล่นเลื่อนเส้นนี้ไปเรื่อยๆลูกจนได้เส้นนี้ขนานไปกับแนวรอยต่อระหว่างอากาศนะครับกับวัสดุที่มีความหนาแน่นมากกว่าอีกอันหนึ่งใช่นะครับนี่ก็คือการเกิดมุมวิกฤตแต่ว่าต้องได้มุมหักเหเท่ากับเก้าอะไรเสมอเนี่ยถึงจะเรียกมุมอีกมุมว่ามุมวิกฤตนะมุมหักเหต้อง90เสมอส่วนมุมอีกมุมนึงอ่ะเท่าไหร่ก็ได้นะเราไม่เกี่ยวกันแต่สมมุติว่าเราวัดมุมนี้ได้30นะครูก็จะบอกว่าข้อเนี้ยไอ้30เนี่ยคือมุมวิกฤตนะครับมุมวิกฤตคือมุมอะไรก็คือมุมที่ยิงเข้าไปในตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากแล้วออกตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยแล้วได้มุมหักเหเท่ากับ90 องศาเพราะถ้าเราทดลองมากกว่านี้มันจะเกิดการสะท้อนกับหมดมันจะไม่ทะลุผ่านไปอีกที่นึงแล้วนะครับมันจะเกิดการสะท้อนกับหมดเลยแสงที่เราทดลองไปหรือว่าคลื่นที่เราทดลองไปนะครับลองดูนิดหนึ่งก็ได้นะครับนี่เห็นไหมถ้าเราทดลองมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไงครับมันจะไม่ขนาดแล้วเนาะมินนี่มันจะเป็นไงลูกก็เรียกแบบนี้ก็เรียกการเกิดการสะท้อนกลับหมดถ้ามุมกระตุ้นมากกว่ามุมวิกฤตโอเคเรียบร้อยตรงนี้เคลียร์ไหมโอเคเดี๋ยวต่อไปดูของจริงกันหน่อยนะครับอีกนิดนึงอันนี้แต่ว่าในชีวิตประจำวันได้ใช้ไหมโอ้ได้ใช้อยู่นะครับนี่เนี่ยยิงแสงไปนี่ก็วัดมุมให้เราดูเลยนะYouTube มันจะช้านิดนึงนะวัดมุมเลยนี่เอาจริงเอาจังเลยเนี่ยฝรั่งคนนี้เนี่ย วัดเลยได้เท่าไหร่เนี่ย40เท่าไหร่ดูไม่ค่อยชัดเลย43 องศานี่คือมุมตกกระทบครับอันนี้ก็เรียกมุมตกกระทบอันนี้เดี๋ยวค่อยสอนมินนี่เนาะเนี่ยไซน์คอสแทนเนาะมันต้องใช้สูตรด้วยนะโอ้ทายคอสแทนถึงนี้ตาหลอกหลอนไปอีกยาวใช่นี่คำนวณดัชนีอักเหให้ดูเลยนะเนี่ยอ๋อนะครับไดอื้นี่จิ้มเครื่องคิดเลขเลยเดี๋ยวก็สอนคำนวณดัชแต่นีพอัอกตเห้องเข้ดา้วหย้องสอบเขาไม่ให้เอาเครื่องคิดเลขเข้าไปอ่ะ
ใช่แต่ว่าตัวเลขมันจะลงตัวหรอไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกังวลตรงนั้นโอเคเรียบร้อยนะคุณครูคิดว่าเก็ตไอเดียแล้วแน่เลยอ่ะทีนี้เวลาก็ออกข้อสอบมันจะมาสไตล์นี้ครับนะถ้าเราไปเจอก็คือมีสารหลายๆชั้นแล้วก็ยิงแสงแล้วก็จะบอกว่ามันจะเบนแบบไหนนะครับในกรณีที่เรายิงแสงจากตรงนี้นะมินี่สังเกตดูเห็นไหมคุณครูเลื่อนมุมนี่มุมตกกระทบครั้งที่หนึ่งนะแล้วก็ถามว่ามุมตกกระทบครั้งที่สองอยู่ตรงไหนดูอยู่นี่คือตอนนี้เวลามินนี่ดูมินนี่ต้องดูเป็นคู่ถูกไหมเดี๋ยวคุณครูซูมกันนะนี่โอ้ย่อยบึ้งเลยนี่แน่นี่มินนี่คิดว่าโปรแกรมนี้ก็ทำถูกไหมอันนี้แก้วกับลิควิดอาจจะเป็นน้ำก็ได้แล้วก็มีแอร์อ้าวแก้วก่อนแก้วกับลิควิดอันไหนมีความหนาแน่นมากกว่ากันครับลิควิดคือของเหลวคิดว่าเป็นน้ำก็ได้แก้วกับน้ำนั่นว่าไหนหนาแน่นกว่าแก้วไหมแก้วแน่นอนใช่ไหมครับดังนั้นเวลามุมตกกระทบมันมีค่าเท่ากับ30เท่าไหร่เนี่ย34.2มุมหักเหต้องมากกว่า34.2ในกรณีนี้มุมหักเหก็ได้เท่าไหร่ครับ39.9แสดงว่าถูกไหมเพราะวถู่ากรูปสิมันถูกไหมถูกนะโอเคถูกเนาะเรียบร้อยทีนี้คุณครูอยากจะรู้ว่าแล้วถ้าจากลิควิดไปแอร์มุมตกกระทบเท่าไหร่ครับอยากไปคุยไปแอร์รู้ไหมถ้าเราคิดเองรู้ไหมรู้ได้เองไหมลองดูสิใช้วิชาคณิตแล้วงานนี้คณิตมาแล้วครับไม่นะเส้นขาอะไรครับเราดูเส้นขาอะไรลูกขนานนี่เส้นนี้ขนานกันแสดงว่ามุมแย้งมาแล้วครับสีชมพูนี้ต้องเท่ากับเบอะไรครับเนี่ยเบต้าเลยมุมเบต้าเหมือนกันแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเท่ากับ39จุดอะไรด้วยลูก39.9นะครับดังนั้นถ้าเขาถามว่ามุมตกกระทบกับลิควิดไปแอร์เท่าไหร่มินี่ต้องบอกว่า39.9เด้อโอเคหรือประมาณ40 องศาไปเลยส่วนต้องบอกว่ามุมหักเหนะครับมีค่าเท่าไหร่ก็ตอบ58.6เลยนะครับถูกไหมเนี่ยจากความหนาแน่นมากไปน้อยต้องเบนออกถูกไหมลูกลากมันมันเบนออกถูกไหมมันเบนออกแล้วเหรอมองออกไม่มองเบนออกเดี๋ยวครูซูมให้เดี๋ยวต้องมีการซูมกันแล้วนะครับเราต้องซูมกันแล้วหรือว่าครูปรับอันนี้หน่อยนะครูปรับอันนี้มินนี่ว่ะมินนี่อันนี้มินนี่สังเกตดูอันนี้เบนออกจริงไหมจากลิควิดไปโอเคแสดงว่าเนี่ยวันนี้ไปเล่นหน่อยเดี๋ยวคุณครูส่งไปให้อยากให้เห็นว่าทุกเวลาก็ออกข้อสอบเนี่ยเขาก็ออกหลายๆชั้นเลยเราลูกว่าเอ้ยเราเลือกว่ารังสีไหนมันถูกอย่างเนี้ยนะครับใช่เราก็จะต้องใช้หลักการให้ได้ว่าถ้าความหนาแน่นมากไปน้อยเนี่ยโอเคนะมันเบนเข้ามันจากมากไปน้อยมันต้องเบนออกก็โทษจะมันโทษถูกแล้วนะโอเคจากน้อยไปมากมันจะมเบากนไปเข้าเบนเข้าจากเบนไปเข้าน้อเบยนออกโอเคถ้าเราจำตรงนั้นได้ปุ๊บเราก็จะวาดรังสีเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามถูกหรือว่าเรารู้ว่าโจทย์ข้อไหนถูกนั่นเองเวลาก็ออกข้อสอบแล้วออกแบบนี้จริงๆด้วยนะโอเคนะแต่ว่าที่ทําไม่ได้เพราะว่าเราลืมแต่เราเวลากธดรรดมันดามากค่ะเวลากดดันมากๆอยู่ในห้องสอบมันจะลืมแต่ว่าถ้าดูไปบ่อยๆไม่ต้องกลัวนะครับและก็กลับมาสู่ตรงนี้ที่คุณครูจะต้องทบทวนให้ก่อนที่เราจะไปคำนวณโจทย์กันแล้วนะครับตาคนนะครับเป็นเลนส์นูนแต่ความพิเศษของเลนส์นูนของเราเนี่ยกล้องถ่ายรูปไม่สามารถทำได้ก็คือตาคนเนี่ยสามารถออโต้โฟกัสได้เร็วมากเร็วกว่ากล้องถ่ายรูปราคาเป็นร้อยล้านใช่ในตาเรามีอะไรอยู่หรอมันถึงออโต้โฟกัสมินนี่เวลาหันไปดูภาพเนี่ยต้องตั้งต้องเวลาไปดูปากกาเนี่ยหันไปดูกล่องเล็กๆเนี่ยมินนี่ต้องรอไม่กว่ามันจะซูมเสร็จตาเมรัานต้องหาแค่มุมใช่แบบองศาการดูว่า
มันไม่ใกล้เกินแล้วไม่ไกลเกินไปมันจะมองเห็นใช่แต่ว่าถ้าจะถ่ายรูปมันต้องรอสักนิดหนึ่งก่อนไหมกว่าภาพมันจะชัดอ่ะรอใชแล้่วนี่ก็แบบเอากล้องโทรศัพท์ไปถ่ายอยู่ใกล้ๆอ่ะอืมจ่อเลนอยู่ใกล้ๆมันภาพมันไม่โฟกัสใช่ถูกต้องแต่ตาไม่ต้องนะเห็นไหมตามันโฟกัสเร็วกว่าสุดยอดอืมไม่ได้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเลยนะตาเราใช้แก้กล้ามเนื้อที่ไปจับที่เลนตาตรงนี้หรอกมันจะมีกล้ามเนื้อไปขยับให้เลนมันเป็นเลนบางกับเลนหนาไม่อืมมอันนี้อยู่หรือเปล่าเขาเรียกว่านะโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าใช่ถ้าใช้สายตาเยอะกล้ามเนื้อก็อ่อนล้าก็จะเป็นเหมือนคนแก่นั่นเองนะครับอ๋อเป็นตอนแก่แล้วเหรอปกติแต่ถ้าเราใช้ตาไม่ดีเนี่ยเราก็เป็นตอนเด็กๆได้นะนะครับไม่ยังไม่ใช่หนูแต่หนูสายตาสั้นไปแล้วแต่ว่าสายตาสั้นนี้มันก็ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์อีกแหละนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่สายตาสั้นอยู่แล้วเราก็ต้องสั้นนะครับธรรมดามันขึ้นอยู่ว่าเลนตาเราเป็นไงด้วยเนี่ยเดี๋ยวต่อไปถ้าเรียนชีวะก็จะต้องท่องทุกอันเลยนะครับเนี่ยคุณครูคะถ้าไปจะไปเรียนหมอเนี่ยก็ต้องท่องทุกอันแต่ว่าสอบเสร็จแล้วไม่เป็นไรก็ไปเปิดหนังสือได้แต่ตอนแรกก็ต้องท่องก่อนอยู่ดีนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันมีแอปใน iPad ที่คุณครูเคยเล่นครูไม่ได้ซื้อแต่ว่าก็ช่วยในการเรียนหนังสือได้มากขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนนะดูภาพอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้มันมีอนิเมะมงแอนิเมชันเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อคุณครูไม่แน่ใจว่ามินนี่มองเห็นไหมมันจะมีกล้ามเนื้อที่ไปจับเลนตาอยู่ทําให้ตาเราเลนตาเราสามารถเล่นเล็ตกามมีใหแญค่่ก็นไีด้้เหรอมีแค่เนี้ยเนี่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 ยเลนตาเราดังนั้นน้แล้ำวเป็นส่วนประกอบสำคัญของเลนข้าตงาล่าดง้วยต้องขาวๆคอนี้นี่คืออะไรคอเนียนี้คอเนียก็คือเป็นเยื่อนะครับเนื้อเยื่อที่หุ้มไอริสอีกทีหนึ่งนะครับโอเคไอริสก็คือรูม่านตาตรงนี้ไอริสก็คืออะไรนั้นอะมินี่ที่ตาเราเป็นสีอะไรก็ก็คเรีืยกออะไรนะมภันาคษืาอไทยนี่เรีสยกีไม่ถตูกแาล้วคุณครูเหรอฮะสีตาเหรอไอที่บอกว่าตาฝรั่งกับตาเราสีไม่เหมือนกันนั้นก็เรียกอะไรแล้วนะภาษโาอ้ไทไมย่ก็เหเมรืีอยนกกัแลน้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เรียกอะไรแล้วนะก็เรียกอะไรแล้ววะตัวเนี้ยมันคล้ายๆป้องกันเลนตาก็คือถ้าภาษาไทยก็เรียกกรเนี้ยก็คือกระจกตาอ๋อโอเคที่ดังนั้นคนแก่ที่เขาบอกว่าตรงเนี้ยมันเสื่อมใช่ไหมก็จะไปเปอลี๋่อยนกระจกเป็นตาต้อกระจกมันจะเป็นตรงนี้หรือมันจะเป็นตรงนี้มันก็ไปบังแสงเข้าสู่ตาก็จะมองแสงไม่ชัดนะครับแล้วเวลาเขาเปลี่ยนนี่คือเขาเปลี่ยนยังไงเอาของคนอื่นมาใช้หรือว่าเอาของเครนาอื่นมาใช้ครับแต่ว่าของปลอมก็มีแต่ว่าปกติคุณครูไม่ได้ศึกษาเท่าไหร่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวครูก็ต้องไปหาข้อมูลมาบอกมินนี่หน่อยนะครับผมส่วนไอริสตัวเนี้ยก่อนที่จะถึงรูม่านตาเนี้ยไอริสตัวนี้ก็คือก่อนกระจกตาตรงนี้นะก่อนไปถึงรูม่านตามันจะเป็นตาสีฟ้านะฝรั่งสีฟ้าคนไทยสีน้ําตาลสีดําตรงนี้มินนี่เคลียร์นะก็เรียกอะไรแล้วเนาะม่านอะไรลูกรูไมม่่าใชน่ตปาะเหรอม่านตาม่านตาตัวเนี้ยเรียกม่านตาม่านตาสีฟ้าเนี่ยแต่เราไม่มีโอกาสเป็นม่านตาสีฟ้าเลยเนาะนะครับทำเพไรมาะว่าเราเป็นคนเอเชียแล้วม่านตาสไมี่ใช่ฟ้าเลยถูเนกี่ไหยมถ้ามีสีฟ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยม่านตาแบบนี้เราไม่มีอยู่แล้วแต่ของเราจะเป็นสีดําหรือสีน้ําตาลลองส่งดูกระจกดูนะม่านตาเรามันจะเป็นแบบนี้มันเป็นยีนแท้ด้วยครับถ้าเราแต่งงานกับฝรั่งแล้วเรามีลูกยังไงม่านตาลูกของเราก็จะต้องเป็นสีน้ําตาลหรือไม่ก็สีดําอ๋อยสาีกฟ้ามันยินด้อยสิถูกต้องมันฟิกจีนด้อยครับไมของ่ฝรั่งมันคือยีนด้อยนะครับใช่ไม่เป็นไรครัคบ่ะตอนนี้เดี๋ยวนี้อยากสีตาอะไรก็ใส่คอนแทคเลนส์สีเอานะคะใช่ใช่เดี๋ยวนี้ก็ใส่กันงนะ่าก็ยใสด่ีคอนแทคเลนส์ตาโตนี่ครูเห็นน่ากลัวนี่นะสักครอูื่นมะหนูก็เห็นแล้วใช่ต้องบีบลูกตาออกมาเนาะโอเคอ่ะอย่างนี้เราก็ทบทวนลูกตาเสร็จแล้วความสําคัญมันอยู่ตรงไหนนะครับเนาะอันนี้แล้วทีนี้อยากจะบอกว่านี่วัตถุนะครับนี่แสงที่ผ่านเลนตาถูกไหมมาแล้วก็ถ้าแสงรวมกันไปอยู่ใกล้เรติน่าหรือว่าจอประสาทรับตาก็จะทําให้เกิดเห็นภาพแต่ถ้าแสงไม่ตกถึงตรงนี้
มันก็จะเกิดการสายตาสั้นสายตาอะไรนะครับสายตายาวนี่อ่าโอของเคหนูไม่ถึงสั้นเว้ายาวนูนโอเคคอมมิลี่สั้นหรือว่ายาวครับสายตาสั้นอ่ะสั้นวินนี่สายตาสั้นเนาะโอเคอ่ะอันนี้คือคนตาปกติเห็นไหมมันจะรวมที่เรติน่าพอดีเลยแต่ว่าถ้าคนสายตาแบบนี้ก็เรียกสายตาอะไรแบบนี้หรอกแสงไม่เลยเรติน่าไปแล้วเนี่ยยาวเหรอสายตายาวนะครับโอเคเนาะพอได้ไอเดียเนาะแต่ถ้าแสงครูหายากอย่างตรงนี้ไม่เป็นไรแบบนี้ก็เรียกคนสายตาอะไรครับแบบนี้สั้นจึกกล้องโอเคกิ่งมาผ่านแล้วเราและสเรืี่องสุจดิท้้าวยที่ใชเร่ไาหมคะนี่เรื่องสุดท้ายก็คือนี่คือกระจกอะไรแล้วครับวันนี้เอาแบบวาดแบบง่ายๆแบบไม่เหมือนของจริงคเท่างไหร่โค้งอะไรก็เรียกโค้งเว้าไหมแบบนี้ก็เรียกกระจกโค้งเว้าถ้าคุณครูย้ายโฟกัสมาอยู่ตรงนี้ก็เรียกเดี๋ยวคุณครูเลื่อนนิดนึงนะถ้าคุณวัดถูกมาแบบนี้ปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นกระจกโค้งนูนโอเคไหมครับยึดที่วัตถุเป็นหลักสีฟ้านี่คือวัตถุนะอันนี้สีแดงๆนี่คือจุดโฟอะไรลูกโฟกัสโอเคอันนี้คือความสูงของวัตถุนะครับอันนี้คือความสูงของภาพอยากให้น้องดูว่าตัวเนี้ยถ้าใช้บ่อยตัวเนี้ยถ้าใช้เป็นอนาคตเนี่ยมันช่วยเราทําการบ้านได้ด้วยเวลาคำนวณเลขกลัวว่าคำนวณเลขผิดเราก็มาดูตรงนี้ได้เลยครับนี่มันคำนวณให้แล้วเรียบร้อยมันเลยนะครับโอเคเลยกลัวคุณโกงมันไม่ได้โกงหรอกแต่ว่ามันช่วยเราไงเนี่ยเราเช็คกลักวารเป็บน้านคุณภาพใช้เช็คคำตอบได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเราลืมว่าโฟกัสเป็นบวกเป็นลบมินนี่ก็ดูได้เลยนะเห็นไหมถ้าเป็นกระจกอะไรลูกจริงๆมินนี่จําได้อยู่แล้วครูสอนแล้วเนี่ยกระจกนูเนี่ยมันสะท้อนแสงถูกไหมโฟกัสต้องติดอะไรครับนี่เห็นไหมลบนะช่วยทำกันบ้านได้นะครับเอากลัววัตถุมาฝั่งนี้เห็นไหมพอฝั่งนี้เป็นกระเปจ็นกคุณภาพแล้วโฟกัสเป็นอะไรเป็นบัวโอเคนะทีนี้ต้องสังเกตนะระยะวัตถุเนี่ยครูวางวัตถุอยู่ที่ติดลบหกนะเพราะว่าวิชาคณิตมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่เห็นไหมเวลาแทนในสูตรมันต้องแทนเป็นอะไรครับระยะวัตถุDO คือ distance of objects นะครับเห็นไหมครูคิดว่า6 เซนนะครับนะทีนี้ระยะของภาพที่เกิดขึ้นก็ distance of image ก็เรียก DI นี่ได้2.97นี่ก็วัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะ2.97นะครับความสูงของวัตถุก็คือ high object เห็นไหมสูง2ภาพสูงแค่เท่าไหร่เองภาพสูงกว่าลบอ๋อจุดลบเก้าเก้าศูนย์ทำไมเป็นทำไมติดลบบอกกล้วยจินใจหน่อยทำไมก็ใส่ติดลบเพราะเป็นภาพอะไรลูกภาพที่เกิดขึ้นโอ้เห็นแล้วมันมันอันน่านีจ้ะเหมือนอู้นะทีนี้โปรแกรมนี้มันพลาดอยู่นิดนึงอันนี้เหมือนรังสีตัดกันจริงๆมันต้องเป็นภาพอะไรลูกภาพจริงเนาะเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวคุณมคัรูนน่สังาเกจะตเหมือนอ๋อเวลาเกิดภาพเนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์ต่างกับเรานิดนึงดังนั้นเช็คไม่ได้เวลาดูสัญลักษณ์อันนี้เนาะไม่เป็นไรเนาะนี่เนาะนะครับโอเคเช็คไม่ได้เช็คไม่ได้แต่น้องเช็คอันนี้ได้นะลูกตัวที่เช็คได้ตามสูตรที่เราเรียนมาเลยเนี่ยก็คือระยะวัตถุกับระยะอะไรครับระยะภาพโอเคนะนี่อยู่ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเป็นภาพเสมือนเนี่ยติดอะไรเลยเนี่ยติดลบติดลบโอเคผ่านเลยอ่ะทีนี้ที่เราต้องสรุปก็คือว่าถ้าเราวางวัตถุครูขอโฟกัสเท่าไหร่ดีขอโฟกัสสี่นะกระจกแบบนี้นะถ้าวางวัตถุอยู่ก็เรียกอะไรน้องไกลกว่าโฟกัสได้ภาพอะไรลูกก็เรียกแบบนี้ภาพจริงภาพเสมือนครับภาพเสมือนหัวกลับนะเนี่ยก็เรียกภาพอะไรเอ่ยอ๋อภาพจริงหนูเป็นสลับโอเคภาพจริงไม่เป็นไรหรือน้องดูด้วยก็ได้ว่ารังสีมันตัดกันจริงๆเราเรียกภาพจริงโอเคไหมโอเคค่ะต่อไปถ้าครูเลื่อนไปเรื่อยๆปุ๊บไปตั้งอยู่ที่โฟกัสเลยลูกจุ๊บเกิดภาพไหมเนี่ย no โนนะครับโอ้ไม่เกิดแต่ว่าถ้าเลื่อนวัตถุอยู่ค่ามีค่าน้อยกว่าโฟกัสปุ๊บได้ภาพอะไรเลยก็เรียกดูอยู่ด้านหลังเลยได้ภาพใหญ่ด้วยเบลอเลยเดี๋ยวก็คือเป็นภาพอะไรแล้วเนี่ยหันไปทางเดียวกันเนี่ย
รังอสีืผ่านเข้าอไปจริงๆไม่ก็ต่อแนวสีเขียวนี่รังสีไม่เห็นตัดกันจริงๆเลยก็เรียกภาพภาพเป็นเหมือนถูกต้องนะครับนั้นนี่กระจกว้าวรวมแสงได้ทั้งภาพจริงแล้วก็ภาพเสมือนนะครับต่อไปเรามาดูกระจกอะไรต่อมินี่ไม่สับสนนะลูกกระจกนู่นไม่สับสนเหมือนกันหนูหืมมัสนับถึสงนเไยหมอะเกินไปไม่เป็นไรเดี๋ยวจะชินเรียนเช้าเช้าเดี๋ยวจะจำได้ดีโอเคแบบเนี้ยถ้าครูเลื่อนไปเห็นไหมสำหรับกระจกนูนมันสะท้อนแสงเห็นไหมยังไงยังไงวันก็เป็นไงวินนี่ได้เฉพาะภาพเสมือนที่เล็กกว่าวัดอะไรเสมือหรอแล้ววกั็ดวตัุตถุโอเคและอันสุดท้ายที่จะตรวจกันก็คือเล่นนะครับนี่วัตถุนะครับนี่จุดโฟกัสนี่ภาพแบบนี้ภาพที่เกิดขึ้นนะครับวางวัตถุมากกว่าความยาวโฟกัสเลนส์นูนทำหน้าที่รวมแสงด้วยนะครับเห็นไหมแสงมารวมกันตรงนี้ถามว่าเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนครับแสงทะลุเลนส์นูนไปตัดกันด้านหลังเลนส์นูนภเปา็พนจภริางพอะไรถูกต้องเก่งมากนะถ้าครูอยากได้ภาพเสมือนเนี่ยครูต้องเลื่อนมาตรงนี้นะต้องเลื่อนมันใกล้กว่าความยาวโฟอะไรดูโฟกัสโฟกัสโอ้ยทำไมเลื่อนมันไม่ได้อะเอ้ากำลังเลื่อนไปนะลองสังเกตนะมันใหญ่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นยังเป็นภาพจริงอยู่นะภาพจริงอยู่นะอืดเนี่ยภาพจริงอยู่นะโอ้ยหายไปแล้วไปแล้วหายไปแล้วแต่ทำไมอยู่ตรงนี้เป็นภาพอะไรเลยสะอะไรเลยเป็นเหมืเสอนมือนเห็นไหมอุปกรณ์ที่รวมแสงอ่ะถ้าเราเอาวัตถุมันใกล้กว่าความยาวโฟกัสเนี่ยได้ภาพเสมือนนะครับนะได้ภาพเสมือนเนี่ยที่คุณครูอยากตรวจมีแค่เนี่ยแล้วทีนี้ไปคำนวณกันเหลือ3 ข้อของเราวันนี้อ้อยจบเลยนะได้ค่ะโอเคแล้วก็จบเรื่องนี้แล้วพร้อมสอบแล้วเราจะลองสอบจำลองกันดูไหมสักหน่อยไหมว้าวแล้วครูน่าจะก็สอบให้มินี่ทำสัก5 ข้อดูเล่นๆเนาะไม่ได้ทำเล่นแหละเราทำจริงดูชิดได้หมดเลยอย่างเงี้ยทำไมอยู่ต่อเน็ตไม่ได้มินี่เปิดก่อนนะลูกหน้าไหนแล้วนะอะไรอ่ะรอนวาดรูปกันไม่ครบทีแต่ว่าเราเข้าใจแล้วตอนนั้นนะใช่อยู่ iPad ครูมันหา Wi-Fi ไม่เจอเนาะใช่มันเป็นอะไรของมันเนี่ยมันเมาแน่เลยใช่เดี๋ยวบางทีมันอาจจะกระตุกไปบ้างนะครูดูดิทำไมเห็นโทรศัพท์ใช้ได้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยมินี่หลุดไปไหมสัญญาหลุดไปหรือยังไม่ยังไม่หลุดค่ะนะมาแล้วครับน่าจะมึนๆบ้างนะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นแบบนี้เขาเรียกว่าให้คนเก่าๆมาใช้อะไรใหม่ๆที่มันทันสมัยมากเกินไปมันก็จะอ้ำอึ้งอยู่เหมือนกันใช่มันมึนๆนะโอเคมันหาเจอแล้วนะครับและมันจะกำลังจะขึ้นป่าเอ้าโอ้กว่ามันจะมานะครับเนี่ยมาแล้ว เอาลุยกันเลยนะครับรีวิวสูตรกันหน่อยนะครับสูตรที่ใช้มีตัวแปรที่ใช้นะครับอันสูตรที่หนึ่งครับสูตรหากินของเรา1 ส่วนอะไรครับ1 ส่วน f เท่ากับ f เอ้ยเท่ากับ1 ส่วนอะไรแล้วนะ1 ส่วน s บวกด้วย1 ส่วนหนึ่ง s เนี่ยตรงนี้คือระยะโฟอะไรครับโฟกัสนะโฟกัสตัว f เฉยๆคือระยะวัดอะไรครับระยะวัตถุเอ็ดเด็ดคือระยะอะไรเอ่ยระยะภราะยพะภาพโอเคนึกออกแล้วนึกออกแล้วนะโอเคต่อไปสูตรที่สองครับสูตรเกี่ยวกับกำลังขยาย m ไหม
m เท่ากับ i ส่วน o เหรอจริงมาก m เท่ากับ i ส่วน o คือขนาดภาพส่วนด้วยขนาดวัตถุต่อไประยะภาพส่วนด้วยระยะวัตถุระยะภาพ s เดส่วนส่ดว้นวยเอวสัตถุต่อไปสูตรแถมก็คือเอาสูตรข้างบนมาแทนค่าด้านล่างนี้นะครับเอาตัวบนก่อนนะปุ๊บเพราะถ้าเขียนตัวบนก็ต้องลบ f แล้วก็ส่วน f จากนี้มานี้โอเคต่อไปเราจะมาเขียนอันล่างนะครับถ้าคุณครูเอาอันล่างไปเขียนแบบนี้ลองดูนะมันจะเป็น s อยู่ด้านล่างก็ต้องเป็น f ข้างบนเป็น f ดูความสัมพันธ์มันนิดนึงเราก็จะได้ไอเดียในอนาคตนะครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่โอเคไหมโอเคการใช้สัญลักษณ์สังเกตยังไงครับอุปกรณ์รวมแสงโฟกัสเป็นอะไรลูกโถ้ฟารกวัมสแสงโฟกัสเป็นบวกเก่งมากอะไรที่รวมแสงโฟกัสเป็นบวกอะไรที่กระจายแสงโฟกัสเป็นลบคุณครูเขียนกระแสงนั่นนะ เป็นลบโอเคต่อไปอีกตัวหนึ่งที่เราต้องสังเกตตลอดเลยคำว่าภาพจริงกับภาพเสมือนเสมือนเนาะถ้าภาพจริงไม่เท่าไหร่ล่ะเราดูที่ภาพเสมือนเป็นหลักนี้ถ้ามันเป็นภาพเสมือนขึ้นมานะครับเวลาแทนค่า m ติดอะไรลูกติดลบเป็น f dash ติดลบและอะไรอีกติดลบf i ติดลบf นี้เวลาเราจะดูว่า f เป็นบวกเป็นลบเราดูว่ามันรวมแสงว่ากระจายแสงแค่นั้นนะครับที่พร้อมไปทำโจทย์กันดีกว่าชุบนี่เหลือ4ข้อครับทำพร้อมครูไหมถือว่าทำเองเลยอายะไปเด็กแต่เขาพูดดีกว่าหนูโอเคเด็กชายโดมพูดคำปลอบใจได้เลยเด็กชายโดมนะครับเด็กชายโดมยืนส่องกระจกเว้าที่กำลังขยายกระจกเว้านี่รวมแสงว่ากระจายแสงแล้วนะหน้าตาเป็นยังไงนะกระจกเว้าเขาก็เป็นกระจกแบบนี้ไหมขีดขีดแสดงว่ารวมอะไรลูกรวมแสงเนาะรวมแสงนี่โฟกัสเป็นอะไรเป็นบวกโฟกัสเป็นบวกโอเคเก่งมากผ่านมีกำลังขยายเท่ากับ 0.1 เท่าเห็นภาพตัวเองขนาด17เซนโอ้กำลังขยายคือตัวอะไรแล้วลูกตัว m โอเคเห็นภาพตัวเองนะครับขนาดนี่คือขนาดของภาพนั่นเองนะครับขนาดของภาพนี้เราใช้ตัว i เท่ากับ17โอเคนี่คือที่เราอ่านแล้วเราวิเคราะห์มาเป็นสัญลักษณ์ก่อนนะครับถ้าเด็กชายโดมส่องกระจกเงาราบอยากทราบว่าภาพของเด็กชายโดมจากกระจกเงาราบมีขนาดเท่าไหร่ดูถ้าส่องกระจกเงาราบนะครับงงกับโจทย์ไหมจริงๆแล้วเขาต้องการให้น้องหาระยะวัดอะไรนั่นเองระยะวัตถุใช่หรือให้หาความสูงของวัตถุนั่นเองนะครับก็คือหาตัวอะไรนั่นเองตัว O ว่า O เท่าไหร่โอเคที่สุดไหนดีครับเดี๋ยวกลับไปดูสิเป็นรูป i ส่วน O นั่นหรอจะได้รู้ O มันเท่าไหร่ใช่ก็ข้อนี้อ่านตั้งนาน m เท่ากับ i ส่วน O ก็ไม่รู้ว่าเป็นภาพจริงหรือเป็นภาพเสมือนแต่ไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสเราเอาแต่คำตอบที่เป็นตัวเลขอย่างเดียวถูกไหมครับใช่โอเคคุณครูแทนนะครับแทนอะไรเนี่ย 0.1 เท่ากับ i คือ17 o โอเคมองเหมือนเลขศูนย์เลยเนี่ยคิดเลขนี้งงเราไปคูณกันได้ศูนย์เนาะหนูก็จะบอกมันเหมือนศูนย์มากเลยใช่ใช่ใช้ปากกาอีกสีดีกว่าเขียนว่า o โอเค o ก็คิดเลขนะครับก็เป็น O นะเท่ากับ17หาร 0.1 ได้เท่าไหร่ลูก17หาร 0.1 17.177 เหรอ170มั้ยเลื่อนทศนิยมไปเลยก็ได้เวลาหารนี้ก็เลื่อนไปจุด1นี้เพิ่ม0จุ๊บๆก็เหลือได้170เซนติเมตรนะครับตอบแล้วนะครับผู้ชายคนนี้นะครับสูง170เซนติเมตร
จริงๆได้ง่ภายาพมเปา็กนค่ะง่ายมากเลยนะครับแสดงว่าเป็นภาพเสมือนเนาะแสดงว่าเป็นข้อนี้เกิดภาพเสมือนแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเห็นแบบนี้ถ้าจะแทนให้ละเอียดน้องก็แทนติดอะไรไปลูกติดลบไปกำลังขยายติดลบไปยังไม่ซีเรียสเพราะว่าเวลาเราตอบเขาเราตอบว่าสูงเท่าไหร่นั่นเองข้อนี้ผ่านได้ไหมครับได้ค่ะต่อไปข้อที่6แล้วนะนี่จะจบแล้วเนี่ยรัศมีความโค้งเรียนอ๋อรัศมีความโค้งเราใช้เป็นตัวอะไรนะตัว R ใช่ไหมครัตบัวอาอ่ะเขียนไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนทบทวนของเลนอ่ะเลนนูนรวมแสงว่ากระจายแสงลูกเรียนนูนเหรอรวมแสนโอเคดังนั้นก็บอกว่ารัศมีความโค้งของเลนนูนอันหนึ่งมีค่าเท่ากับ50เซนหมายถึงว่า R เท่ากับ50เลนนูนนั้นโฟกัสเป็นบวก R นี่มันเป็นกี่เท่าของความยาวโฟกัสเหรอสองนะสองเท่าดังนั้นโฟกัสต้องเท่ากันไหนครับ20เท่าไหร่สองเอฟ2520โอเคตรงนี้เคลียร์เนาะผ่านนะต่อไปนะครับถ้าวัตถุวางอยู่หน้าเลนเป็นระยะ20เซนติเมตรวางวัตถุหน้าเลนเป็นระยะวัตถุนั่นเองระยะวัตถุตัวแปรอะไรแล้วนะระยะวัตถุ F ตัว S เก่งมาก20จากนั้นก็บอกว่าจะเกิดภาพเป็นกี่เท่าของวัตถุให้หาตัวอะไรเดี๋ยวครูขีดก่อนนะเกิดเกภิาดพภเป็นาพกี่เท่าของวัตถุและเป็นภาพชนิดใดตามสองอย่างเลยนะเนี่ยหางานนั่นเกิดภาพเป็นกี่เท่าก็คือถามกำลังขยายครับส่วนเป็นภาพชนิดใดนั้นก็คือเวลาเราตอบเขาตอบได้สองแบบนี้ก็คืออาจจะเป็นภาพจริงหรือว่าภาพอะไรนั่นเองภาพต่เสมาืงอนเราดูจากค่า m ว่า m ออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับเราก็ตอบเขาได้ดังนั้นเรามาดูตัวแปรกันนะครับเรามีตัวแปรอะไรบ้างใช่สูตรไหนดีเนี่ยมี f มี s แล้วก็มี m อ่ะคุณครูเลื่อนให้ดูดีกว่า F M อือหืออันไหนอันไหน m คือ M เท่ากับ F สอ่ัวนนนี้ไหม F ลบ F นั้นโอเคเนาะอันนี้ไหมกับอันนี้ไหใมช่ค่ะใช่โอค่เะคต่อปานนะครับเห็นไหมมินนี่เก่งแล้วสบายแล้วm เท่ากับอนุ f อยู่ข้ F างบนแล้วลูกแล้วก็ s ลบ f ส่วนด้วย S ลบ F โอเคแทนค่าเลยเนาะที่นี่เนาะคุณครูแทน m f ก็เป็นบวกนะดูดีๆใช่ไหม25อย่าแทน50นะบางคนเพลินครับแทน5อะไรเลย5050แล้วดันได้คำตอบด้วยนะครับมั่นใจแล้วออกจากห้องสอบด้วยคือตายไอ้ยะเนี่แสยดงแซว่าดคุณเลยคงตรวจเจอมาแล้วใช่ไหมใช่มีอะไรอย่างนะนครับานแซดเลยบางคนแซดเลยเขาทำได้ไงแต่เราไม่รู้จะทำยังไงคือตั้งใจหลอกไปแล้วแหละแต่ว่าน่าตกนหะลุมพรางตกหลุมพรางนะต่อไป20นะครับ s 20อูได้แทน20แล้วก็ลบ25จุ๊บจุ๊บพอเราคิดตัวเลขลองสังเกตดูนะได้25หารอะไรลบอะไรเนี่ยลบห้า25หารลบ5เฮ้ย m ติดลบอ่ะได้ลบห้ากำลังขยายติดลบแสดงว่าเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนครับเนี่ยเดี๋ยวนะติดลบเสมือนถูกต้องเก่งมากงั้นเวลาเราจะตอบเขานะครับเราตอบอันที่หนึ่งก่อนถามว่าเกิดภาพเป็นกี่เท่าตอบเกิดภาพขนาดเอ็นเลขห้าก็ต้องตอบ5 เท่านะครับอันที่สองเป็นภาพอะไรเห็นเป็นเครื่องหมายติดลบเราก็จะบอกว่าเป็นภาพเสมือนนะครับนี่เวลาเราตอบเขาบอกฉีมีคำถามไหมสำหรับข้อนี้เก่งมากผ่านข้อ7แล้วนะครับเดี๋ยวครูช่วยขีดแล้วลองดูนะให้มินนี่ลองบอกครูนะว่ามันเป็นตัวแปรอะไรกําลังขยายของกระจกเว้าอ่ะดูก่อนกระจกเว้านี่รวมแสงว่ากระจายแสงลูกกระจายแสงเอฟเป็นบวกนะแต่เออกระจกเว้านะก็รเวว้มาแสงจานดาวเทียมกระจกเว้านึกถึงจานดาวเทียมรวมแสงเนาะ
ก็บอกว่ากําลังขยายแต่ว่าคําว่ากําลังขยายคือตัว m แสดงว่า m เนี่ยของกระจกวาล์วเท่ากับ0.2โอเคถ้าวางวัตถุอยู่ห่างจากกระจก180 เซนติเมตรนี่คือตัวแปรอะไรครับวางวัตถุห่างจากกระจกระยะววาังตวัตถุถูกระยะเอสหรอใช่ถูกต้องได้ S เท่ากับ180โอเคซึ่งทำให้เกิดภาพขนาดเล็กกว่าวัตถุอยู่หน้ากระจกนะครับเกิดภาพขนาดเล็กกว่าวัตถุอยู่หน้ากระจกอันนี้ถ้าเราจําได้เราก็จะตอบได้ทันทีเลยว่ามันเป็นภาพจริงแต่ถ้าเราจําประโยคนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะไม่เป็นไรประโยคนี้ก็คือให้มาทําให้เราเฮ้ยฉันจําไม่ได้นะนี่ไม่เป็นไรนะครับแต่เดี๋ยวคุณมคารูล้าจงะความทรงจำเด็กเลยเนี่ยไม่อไ่หาวจะมาหลอกไงมาหลอกไงจริงๆมันคือความจริงนะแต่พอเราจำไม่ได้เราจะไขว้เขวเราไม่อยากทําข้อนี้จริงๆเรามาดูคําถามก็เลยก็ยังได้เลยเขาบอกว่ากระจกว่ามีความยาวโฟกัสอะไรครับเท่าไหร่ให้หาอะไรให้หา f ความยาวโฟกัสเออืมใช่จริงๆตัวนี้มันก็บอกนะกระจกที่มันรวมแสงนะครับกระจกที่มันรวมแสงเนี่ยมันจะเป็นทั้งภาพอะไรแล้วที่คุณครูบอกได้ทั้งภาพจริงแล้วก็ภาพอะไรลูกภาภพาพจรเิสงมือนแต่ว่าถ้ามันเป็นภาพเสมือนเนี่ยมันจะต้องมีขนาดอะไรเสมอเลยใหญ่ใหญ่กว่าวัตถุวัตถุกรณีนี้ก็บอกว่าเป็นภาพขนาดอะไรครับเนี่ยขนาเลด็กเล็กมันต้องเป็นภาพจริงถูกต้องพอเป็นภาพจริงเนี่ย M จะต้องเป็นอะไรด้วยลูกเอ็มต้องเ M ป็ไนปแล้วแทนเป็นในตัวเลขบวกว่าลบครับบวกแต่ถ้าข้อนี้ถ้าเขาโหดร้ายก็คือเขไมา่ได้มีไอเดียแบบนั้นเถอะใช่นี่ถ้าเขาบอกว่าเป็นภาพขนาดใหญ่นี่แหวเนี่ยโดนจัดแล้ไมว่ไดน้ะคไรอับเขด้ีอยนกีั้บหนูหน่อยใช่โอเคดังนั้นมีตัว S มีตัว F นะครับเดี๋ยวเราจะหาอะไรแล้วเนี่ยกระจกเว้ามีควาหมายาวโคฟวามกัสยาวโฟกัสใช้สูตรเดิมไหมใช้สูใตชร่เดสิูมตรใช่เราใช้สูตรเดิมเลยนะครับก็คือ m เท่ากับที่เราคิดมาเมื่อตะกี้ลองแทนดูนะครับอันนี้0.2ถ้าไม่ถ้ารีบแบบ0.2น้องก็ทำเป็น2/10เลยมันจะคิดเลขง่ายกว่านะคุณครูว่าแล้วก็โฟกัสกำลังหาอยู่นะครับระยะวัตถุคือ180อ่ะที่เหลือมินี่ลองดูที่ลูกได้เท่าไหร่ลุยเลยสามสิบนะคะใช่ถูกต้องโฟกัสเท่ากับ30หน่วยเป็นเซนติเมตรเก่งมากทโอำไมเคใส่หน่วยให้ผิดเลยแม่ไม่ไอเนี้ยเราของเราเราทำคุณครูให้ทำแบบไม่เรียบร้อยขอโทษด้วยจริงๆเวลาเราคิดเลขเสร็จใช่ไหมครับเราต้องเขียนอีกบรรทัดหนึ่งว่าถ้าเรียบร้อยเลยนะที่โรงเรียนนะพอเราคิดเลขเสร็จปุ๊บเราจะต้องบอกว่าต้องเขียนเรียบร้อยว่ากระจกว้าวนะครับนี่ต้องเขียนแบบนี้เลยมีความยาวโฟกัสก็คือเอาไว้ที่ก้นคำถามมาลอกแล้วก็เขียนไปแต่ว่าเด็กๆก็จะไม่ค่อยชอบเขียนกันจำได้ที่เขียนทที่ีเเจป็นอแบบ no unit wrong ถูกต้องจริงๆถ้าให้เรียบร้อยก็คือแบบนี้เลยเขียนต่อก็ไปแบบนี้เลยนี่ถือว่าถูกต้อง100%นะยัคงรับจำได้เนาะแกพูดประมาณแบบว่าถ้าไม่เติมหน่วยไว้ข้างหลังบอกว่าคุณจะคิดถูกแล้วแบบใส่แบบวิธีทำมาเยอะขนาดไหนถ้าคุณไม่เขียนยูนิตผิดไปซะใช่เราจะถือว่าให้ผิดไปเลยครับถูกต้องซึ่งตอนนั้นหนูก็ลืมไปข้อนึงเพราะหนูรีบคิดแล้วเพราะเวลาไม่ทันใช่สมมติเวลาแล้วเรหนาูเขกียดนได้เป็นอ๋อเออเสียดายนะแต่แกก็ยังใหเส้ียอยูด่ายใช่ไมหมากอืแกมไมใช่ใ่ห้ค่ะโอเคเพราะไมแก่ให้บอกแล้วแกถือว่าแกบอกแล้วอืมใช่เราก็จะจำได้ตลอดเลยหลังจากนี้เราก็จะไม่พลาดอ่ะนี่หนูถึงจำได้เออถูกต้องถูกต้อง
มันมีความสําคัญแล้วนะสมมติว่ามินี่มีตังอยู่พันล้านแล้วก็เขียนเช็คว่า1 ล้านกับ1,000 ล้านนี่คนละอันกันเลยนะอหนื่วยมด้านหลังเนี่ยใช่ไหมใช่หนึ่งบาทเออ1 ล้าน1,000 ล้านนี่อืมเลขหนึ่งเหมือนกันนะหน่วยด้านหลังไม่เหมือนกันแต่ว่าจ่ายและข้อสุดท้ายของเรานะครับวันนี้เรามาดูนะครับวางวัตถุไว้หน้าเลนเลนอะไรเลนเว้ามีความยาวโฟกัสเท่ากับ15 เซนเลนเว้ารวมแสงว่ากระจายแสงเอ่ยรวมแสงรวมแสงดังนั้นโฟกัสเป็นบวกเป็นลบครับโฟกัสเป็นบวกค่ะเนี่ยคุณครูก็จะต้องเขียนบวกไว้ตลอดนะเราจะไม่ขี้เกียจเขียนเครื่องหมายบวกลบนะเรื่องเลนเป็นระยะ30 เซนติเมตรระยะ30 เซนติเมตรคือระยะอะไรเอ่ยระยะวัตถุหรอใช่ถูกต้องมันระยะวัตถุตัวแปรอะไรแล้วนะระยะวัตถุนะระยะวัตถุเดี๋ยวหนูลืมดูก่อนดูก่อนดูที่เขียนนะลูกไม่ใช่เป็นไรนี่ตัวอะไรนะระนยะะวัตถุระยะวัตถุ S อืมถูกต้องผ่านอยู่หนูลืมงงอันนี้ตาให้เรียบร้อยเอาคุณครูเขียนเซ็นด้วยเดี๋ยวไปต่อหน่วยเมตรอีกผิดโอเคตำแหน่งที่เกิดภาพก็บอกว่าตำแหน่งที่เกิดภาพและชนิดของภาพเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็ถามสองอย่างเนาะตำแหน่งภาพครับตำแหน่งภาพนี้ก็คือระยะอะไรนั่นเองระยะภาพก็คือตัวแปรอะไรลูกเกิดภาพระยะภาพ S ครั้งถูกต้องนี่ก็ถาม S ครั้งนะอันที่หนึ่งแล้วเป็นภาพอะไรเนี่ยเราก็จะไปดูว่ามันเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนดูจากเครื่องหมาย S ครั้งเนี่ยว่าเป็นบวกว่าเป็นลบนะใช้สูตรไหนเอ่ยสูตรคลาสสิกไหมดั้งเดิมไหมมีสามตัวเนี่ย M เท่ากับ S ครั้งส่วน S เนี่ยหรอไม่ได้เป็นเดี๋ยวนะมี M ไหมรอบนี้ไม่ไม่มี M นะต้องใช้สูตรที่ไม่สองมี M สูตรของตัวนี้ใช่สองสูตรก่อนครับอ๋อสูตร1/F หรอถูกต้องหนึ่งก็ส่ดวั้งนเดิมแต่เนี่ยก็คือดั้งเดิมที่สุดแล้วนะครับออริจิคืนออสูตรนี้ครับหนึ่งส่วน f เท่ากับ1/S บวกด้วย1/S แดดหรือว่า s พรามที่เหลือเราก็แทนเลขนะครับเราคิดเลขลองดูนะครับได้คำตอบเท่าไหร่ลุยเลยและแล้วได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยทัน1/30หนึ่งช้ากว่าครูไปนิดนึงหนึ่งส่วน s แดดได้1/30แต่ว่าเวลาตอบต้องกลับเซเป็นสูส s แดดเลยได้เท่าไหร่ลูก3030ดังนั้นได้เครื่องหมายบวกนะโอเคอันดับแรกเราได้แล้วว่าระยะภาพถ้าเราตอบคุณครูเข้าไปเนาะเราก็ตอบแบบเรียบร้อยว่าระยะภาพคือ30 เซนติเมตรครูจะเริ่มเขียนตัวย่อก็ได้ตรงนี้โอเค30 เซนติเมตรแล้วเป็นภาพจริงภาพเสมือนครับภาพจริงคำนวณแล้วมันได้เครื่องหมายบวกเนาะแสดงว่าเกิดภาพจริงจริงมากเนี่ยมีแค่นี้ครับถ้าเป็นของม .3 เดี๋ยวก็จะมีม.ปลายแอดวานขึ้นมาเดี๋ยวคุณครูก็สอนคำนวณเลนส์สองชนิดทีหลังมีนแะอครดับวานกว่านี้อีกเหรอมีว้มีาแอดววานนิดนึงนิดนึงแก้คำนวณสองรอบหรอแก้สองเลนเอาเลนมาประกบกันอย่างเงี้ยใช่อันนี้เลนอันเดียวหรือว่ากระจกอันเดียวเราคำนวณไปแล้วเรามีพื้นฐานแล้วใช่ไหม
เรารู้แล้วว่าหน้าตาสูตรเนี้ยมันก็ใช้กันอยู่แค่นี้หรอนี่เนี่ยก็คือเป็นพระเอกละสูตรนี้ใช้ทั้งกระจกแล้วก็ทั้งเลนนะครับเนาะรวมกันหมดเลยแล้วก็คำนวณแล้วก็หาคำตอบเนาะตรงนี้งั้นมินนี่ก็คุ้นเคยกับสูตรแล้วแหละรู้ว่ามันจะไม่อึดอัดหรอเนาะดีขึ้นเยอะเลยเนาะแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวเราก็ซ้อมแต่ถามว่าจบแล้วไหมเรื่องนี้จบแล้วครับยินดีด้วยเย่เย่เย่นะปรบมือเย่นะตบมือนะครับโอเควันนี้แบบคุณนี้วันนี้ครูวางแผนมาเนี่ยจบพอดีเป๊ะเลยนะครับใช่ไนส์อืมนะครับโอเควันนี้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมินี่ก็ยากุดไนท์กุดไนท์โอเคสวัสดีครับเดปินกไปตินอกนุดต่อไม่จะใช่ไปนอนต่อยังครูกุดไนท์สวัสดีครับสสววััสสดดีีคค่ะครับ